กติเนี่ยชาเขียวกับถั่วแดงเนี่ยเป็นของท็อปฮิตที่คนญี่ปุ่นและคนไทยชอบทานวันนี้มามีเลือกทำพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงแบบไหนยังไงก็จะมีเป็นถั่วแดงอยู่ข้างล่างของถ้วยแล้วก็ชาเขียวอยู่ข้างบนขนมง่ายๆในช่วงเทศกาลของเราสองคนคือพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงวันนี้เราสองคนเลือกใช้ถั่วแดงเล็กตราเข้าท้องแช่น้ำทิ้งไว้1คืนจากนั้นเทน้ำออกต้มไฟอ่อนๆนะคะ1ชั่วโมงจนกระทั่งถั่วแดงนุ่มหลังจากเราได้ถั่วแดงต้มแล้วเนี่ยปกติถั่วแดงมันจะไม่มีรสชาติอะไรนอกจากรสถั่วใช่ไหมเราต้องการให้มันมีรสหวานหอมแล้วก็เซตตัวนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเจลาตินกับน้ำใส่ลงไปก่อนคนให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่ใส่ถั่วแดงลงไปในหม้อต้มนะคะถั่วแดงเล็กของเราที่ต้มสุกแล้วน้ำตาลทรายแดงตราเข้าท้องเช่นกันวานิลาชนิดน้ำสังเกตว่าเจลาตินของเราเนี่ยขึ้นมาข้นแบบนี้เลยใส่ลงไปและสุดท้ายใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับถั่วแดงของเรา100กรัมนะคนต่อจนส่วนผสมของเราเนี่ยเดือดเดือดแล้วนะปิดไฟจากนั้นเดี๋ยวนะตักใส่ถ้วยให้เอาน้ำด้วยนะเอาน้ำด้วยนะแบบนี้โอเคเนาะส่วนผสมชาเขียวของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นแนลค่ะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันวุ้นผงแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในชาเขียวจากนั้นใส่วานิลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากันนะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ด้วยความที่หลายครั้งเวลาซื้อชาเขียวมาบางยี่ห้อสีมันไม่ชวนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาเพิ่มสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะและเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปนิดนึงจากนั้นพอเราใส่สมๆทุกอย่างเข้าไปแล้วนะคะเราต้มส่วนผสมจนเดือดก่อนระหว่างที่ต้มส่วนผสมอย่าลืมคนส่วนผสมตลอดเวลาเพราะว่าในนี้มีแป้งข้าวโพดแล้วเราจะเห็นส่วนผสมเดือดแบบนี้ยกลงเติมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวลงไปคนสักครู่เดียวช็อกโกแลตก็จะละลายออกมาค่ะตัวไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวอ่ะจะดึงรสชาติของชาเขียวให้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะมันจะมีรสนมๆอ่ะ
ชาเขียวถั่วแดงของเราใกล้ได้รับประทานแล้วตอนนี้ยังทานไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เซตตัวทิ้งไว้อุณหภูมิห้องจนกระทั่งหน้าของเขาเนี่ยเริ่มเซตตัวนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะเซตตัวแล้วนำออกมาเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟตกแต่งนิดนึงให้เข้ากับเทศกาลหอมแบบมัทฉะข้างบนเดี๋ยวตักให้ทุกคนดูก่อนดูสิเนี่ยหอมนมนมอ่ะจากไวท์ช็อกโกแลตกับนมแน่เลยอ่ะถั่วแดงยังได้เคี้ยวอ่ะใช่มันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เละไปหมดเลยอ่ะมันยังได้เคี้ยวถั่วแดงแล้วก็หอมชาเขียวอร่อยมากว้าวลากันไปด้วยขนมอร่อยอร่อยตำรับนี้รับรองค่ะว่าปีหน้าอดเปรี้ยวกินหวานพวกเราทั้งครอบครัวจะยังมีขนมอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยติดตามชมพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32เราขอ Merry Christmas and Happy New Year ถูกผู้ชมทุกๆ ท่านสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งครอบครัว Merry Christmas and Happy New Year อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะเปิดเรื่องงามยามดีนะฮะขอเอาใจคนที่ชื่นชอบความหนาวความเย็นนะฮะที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องไอศกรีมเมลอนก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับวันนี้เอามาทำเป็นเค้กเพิ่มความอร่อยและชื่นใจด้วยครับนี่คือชิฟฟ่อนที่ดีใช่